บทเรียนจากการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายสาสวัสดิ์คือ MDG เนี่ยพวกเขาได้เอาบรรดาเป้าหมายของ MDG เสื่อมสารเขาติดพันเขากับเป้าหมายของการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราผ่านการสรุปผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นมาได้รับผลสำเร็จ หลายตาเป็นต้นขาดไม้ของMDGเพราะว่าปฏิบัติในเป้าหมายหลายเป้าหมายยังบางเป้าหมายที่ว่าสามารถสำเร็จได้ภายหลังปิดMDG2015แต่ผมเอาก็ต้องสืบต่อเอาเขาในเป้าหมาย SDG ต่อไปเป้าหมายที่ท่านได้เอาใน MDG ว่าต้องเอาเขา SDG เพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติ ให้มันไปเคียบคู่กันกับการจัดการปฏิบัติต่อไป SDG อันนี้เป็นจุดประสงค์ของเราความต้องการการวันนี้ต้องแผนที่แปดของเราในจัดการกำลังจัดการปฏิบัติไปในปีปลายเกือบสองปีอะไรก็ได้ยังเวลาเหลือบวชคืนมาบ้างว่าของเราเนี่ยยังจะต้องแล้ว เป้าหมายSDGเขาถึงมันได้แน่หรือว่ามีอะไรส่วนแผนที่เก้าเขาจะจับได้ไหมมือนี่นะในพบคะแนนการที่เราตามรายงานและการศึกษาหรือกันเรื่องความเป็นไปได้การจัดตั้งปฏิบัติเพราะว่าก่อนว่าเงื่อนไขการจัดตั้งปฏิบัติSDGของเราในระยะที่ผ่านมานะ ลาวเป็นตัวแบบหนึ่งที่ดีเลยเป็นตัวแบบหนึ่งที่ดีจนมาองค์การเยือนดีพีในอาเซียนแปซิฟิกในเซิร์ฟข่าวพระเจ้าไปตอนนั้นเป็นตอนที่ทำได้ไปบรรยายอยู่พัทยาเต่าโอมมดในประเทศอาเซียนแปซิฟิกอันที่สองเกือบที่สองเหมือนเซิร์ฟไปนี่ยอมคุณ เงินเขาต่อรบมัดองค์การยืนดีพีทั่วโลกมาฟังว่าเราว่าลาวเป็นอะไรย้อนว่าคือเซเว่นลาวมันเป็นประเทศนึงที่เป็นตัวแนวเอาขาดไม้เอ็นดีจีนี่เขาอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเขาอยู่ในแนวทางนโยบายของเขาเขาเอิญว่า เขาดูเนี่ยเป้าหมายการเมืองนะในการพัฒนาเนี่ย political view เขาอยู่ใน political view ของเขาของเราเนี่ยนะ